น p ด d o n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o ด a d o n s ร o r y Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเกียนลงเทอร์เพเนอร์นะครับรายการนี้เราก็คุยกันมาตลอดนะที่เราอยากจะใช้เวลาในวันหยุด สร้างไรายได้พิเศษไรายได้เพิ่มเติมนะครับวันนี้เนี่ยผมเอาบทความมันหนึ่งที่ชื่อว่า50 Week End Business Ideas จากเว็บไซต์ของ Small Business Trends มาเล่าให้ฟังนะครับผมคิดว่าหลายคนอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะแล้ววันหยุดเนี่ยเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างนะผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วมาเล่าให้ฟังนะครับบางอันอาจจะข้ามไปเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะเหมาะสมกับต่างประเทศมากกว่าประเทศเรานะครับ มันบางอันก็ดู s i m p l ลง่ายๆแต่ว่ามันก็ก็น่าจลายได้น่าจอามาใช้ได้เริ่มต้นเลยนะครับอันแรกคือเป็นนักดนตรีนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นดนตรีอยู่เป็น,เป,นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเล่นเป็นนักกีตาร์เป็นนักเป็นโนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับจ้างเนาะเป็นเอ่อเล่นดนตรีให้กับงานต่างๆงานปาร์ตี้งานวันเกิดงานแต่งงานหรืออะไรก็ตามหรือบางคนเนี่ยอาจจะร่วมร่วมกับ เพื่อนๆเนาะมาตั้งวงนะครับแล้วก็รับไปร้องเพลงตามงานต่างๆหรือตามร้านอาหารต่างๆก็มีนะครับอันนี้อันถัดมาคือ Wedding p h o t o grapher นี่ก็คือช่างช่างถ่ายภาพนะครับช่างถ่ายรูปโดยเฉพาะการถ่ายรูปในงานแต่งงานนะครับผมว่างานแต่งงานเนี่ยคนเรื่องเรื่องรูปมันสําคัญมากเนะเพราะว่ามันเป็น life time memory อ่ะมันเป็นความทรงจําช่วงชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะ รับจ้างนะครับในการถ่ายรูปถ่ายภาพเวดดิ้งให้นะครับก็สามารถทําได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะครับถัดมาคือคนที่เป็นอีเวนต์โคดีเนเตอร์นะถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นแม่งานเ่ะเป็นคนบริหารจัดการในการทำอีเวนต์ อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่ามันมีคนหนึ่งเขาอาจจะอยากจัดปาร์ตี้ที่บ้านนะแต่การจัดปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทั้งอาจจะประสานงานเรื่องอาหารต้องประสานงานเรื่องสถานที่จัดสถานที่จัดเวทีหานักร้องหรืออะไรแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะมารับงานแบบนี้ได้แล้วถ้ามันเป็นงานในไม่ใช่ไม่ใช่เวลาประจําของเราใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถ รับงานตรงนี้ได้นะครับเราก็เป็นเป็นไอเดียนะครับถัดไปนะอันนี้ก็เขาเขาใช้ชื่อคำว่า farmers market vendor เนาะ farmers market เนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากับคนไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าในต่างประเทศมันก็จะคล้ายตลาดสดของเราอะนะครับคือเขาจะมีตลาดที่คนเอาพวกอาหารนะครับพวกพืชผักผลไม้มาขายแต่ผมผมผมอยากขยายไอเดียครับว่า เมืองไทยเราเนี่ยอาจจะไม่จะเป็นต้องลิมิตแค่อาหารเนาะมันคล้ายๆเปิดท้ายขายของนะครับผมจาได้ว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีแอร์เรียเลยครับเปิดพื้นที่ที่เราเอาเอาของที่เรามีอยู่อะไปจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามของในบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมตอนไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยผมชอบไปเดินนะเวลามันมีฟาร,ร์มเมอร์มาเก็ตเนี่ยมันเหมือนเหมือนงานงานลื่นเลิงอะ่ะคล้ายๆแบบนั้นน,นนะแต่คนมากันเต็มเลยนะครับก็ก็เผื่อเป็นไอเดียนะครับที่เรา าสามารถทําได้นะอันถัดไปนะครับคือ f เฟซเพ t e r อร์น,นี้ผมผมว่ามันน่าสนใจดี f a ซเ p นเตอร์คือคนเพ้นหน้าอ,อ,อาจจะยากนิดนึงนะครับในใน,ในการหาลูกค้าแต่ว่าผมผมเคยเห็นอย่างเช,เช่นเวลาเราไปดูฟุตบอลเนาะมันก็จะมีคนที่แบบเพ้นหน้าเป็นรูปธงของทีมที่เรารักอะไรแบบนั้นนะในเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้ฮิตมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ก็ ผมว่ามันก็เป็นในเดทที่ดีลองลองคิดดูนะครับถัดไปครับคือเมจิเชียนครับเมจิเชียนก็คือนักมายากลนะนักมายากลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนสนใจอยู่พอสมควรเลยใครที่เล่นมายากลเก่งเนาะฝึกฝนนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถรับงานที่จะไปเอนเตอร์เทนคนอื่นไดก้ก็ตามงานต่างๆที่เราจะเอนเตอร์เทนได้นะคู่กับนักมายากลนะครับก็เป็น เขาเรียกปาร์ตี้ข่าวนะครับก็คล้ายๆตัวตลกกัน,นะอันนี้อาจจะเป็นงานที่เด็กๆชอบใช่ไหมงานงานกีฬาสีอนุบาลวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็สามารถจะทาอันนั้นได้นะอีกอันนึงเป็นเป็นพวกแนวงานเขียนนะบล็อกเกอร์ครับบล็อกเกอร์เนี่ยผมว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นวิคเอนก็ได้นะแต่วิคเอนเราอาจจะมีเวลามากหน่อยก็ลองลอง,ลองเขียนบทความลองเขียนตีมใหม่ๆอาจจะไม่ได้มีไรายได้อะไรมากมายแต่ว่า ถ้าเราทําบล็อกแล้วเราสม่ําเสมอเราเคยคุยกันมาในหลากหลายตอนล้วเราก็สามารถจะทาเงินได้จากหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำพูดอีกทีก็ได้ a f f i l i a t i o n marketing นะครับเราเขียนบล็อกเกี่ยวข้องกับเรื่องการถ่ายรูปเดี๋ยวก็จะมีบริษัทกล้องถ่ายรูปเขาอาจจะมาให้เราช่วยรีวิวกล้องเขานะครับแล้วถ้าเกิดมีคนซื้อกล้องเขาผ่านลิงก์ที่แปะไว้ในบล็อกเราเราก็ได้ไรายได้หรือบางทีเขาก็จ้างเราเขียนตรงๆเลยครับคือไม่ต้องมาว่า คนต้องซื้อกล้องเขาอะแต่จ้างเราเขียนโฆษณาให้นะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับหรือบางคนก็เปลี่ยนจากบล็อกกลายเป็นอ e ีบุ๊กออเทอร์นะครับก็คือผู้เป็นนักเขียนอ e ีบุ๊กนะฮะนักเขียนอ e ีบุ๊กก็คือคนที่เขียนโดยที่ไม่ต้องไปพิมพ์ออกมาเป็นเล่มนะเพราะว่าการพิมพ์ออกเป็นเล่มเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เงินพอสมควรใช่ไหมอีบ e ุ๊กเนี่ยมันมันเป็นไฟล์นะครับเราก็แค่เปลืองแรงอย่างเดียวซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซปต์ของ วิกเอนดองเทอร์เพเนอร์ที่เราคุยกันว่าเราไม่อยากใช้เงินลงทุนเยอะนะครับอีกอันนึงเนี่ยผมกาลังทําอยู่เลยนะครับคือพอดแคสเตอร์นะครับก็คุณทํำพอดแคสสัปดาห์ละครั้งก็ได้ถ้าเกิดวันธรรมดาไม่ว่างไม่สามารถทําได้ทุกวันแบบโนบบดอนสตอรี่ใช่ไหมลองทําวันเสาร์อาทิตย์นะครับและเอะบุคคลบอกว่า แล้วเราจะทําเงินได้ยังไงอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าพอด c คสเราเริ hmm. ่มมีคนมาติดตามเนี่ยมันก็มีวิธีการหลากหลาย mm hmm. เช่นเราก็เห็นหลายช่องนะครับ mm hmm. ก็มีโฆษณาเข้ามานะครับอันนั้นก็เป็นหนทางหนึ่งในการทําเงินจากพอด s คสอีกหนทางหนึ่งคือมันอาจจะไม่ใช่เดลกเลี่อคือการทำพอดแคสทำให้คนรู้จักเรานะครับอาจจะทำเขาอาจจะเชิญเราไปบรรยายไปสอนไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะ ถัดจากพอดแคสเตอร์ก็เป็นออนไลน์คอสครีเอเตอร์นะครับก็คือคนสอนออนไลน์นะครับเราใช้เวลาวิกเอนทำอะไรครับอ,อัดคลิปของเราเนี่ยแหละครับนะเรามีความรู้เรื่องไหนเหนี่ยมาสมมติว่าเรามีความรู้เรื่องการทําขนมเราก็อัดคลิปสอนคนทําขนมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไปเปิดคอสเวลาเปิดคอสก็ไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนยุ่งยากนะเอาเอาแบบเบสิกพื้นฐานเนี่ยไปเปิดใน f a c e b o o k กลุ่มอย่างได้เลยบอกใครสนใจเออเรามีคอสเรียน อสอนทําขนม3มชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันได้อย่างนี้ก็ได้ฮะหรือเราจะไปในพวกแพลตฟอร์มอย่าง Skill l a n e นะครับไปนําเสนอ,น <ะ S 1> อไอเดียเขาผมคิดว่าเขาก็สามารถออฟเฟอร์ให้ให้ใล,ล้ให้เราไปทําคอร์สอนไลน์ได้เพราะมันก็วินวินทั้งคู่อยู่แล้วนะครับอีกไอเดียหนึ่งนะครับคือกราฟิกดีไซเนอร์กราฟิกดีไซเนอร์ก็คือคนออกแบบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นออกแบบปกหนังสือไม่ว่าจะเป็นออกแบบ าปรดัก c t ออกแบบอะไรต่างๆที่ทเกี่ยวข้องกับกราฟิกเนี่ยผมว่าถ้าใครมีฝีมืออยู่แล้วจริงๆงานประจำเราอาจจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ในบริษัทชั้นนำหรือบริษัททั่วๆไปอยู่แล้วเนี่ยเสาร์ทิตย์ว่างๆเราอาจจะประกาศใน Facebook ของเราปร,ประกาศในโซเชียลมีเดียของเราว่าเออมีงานดีไซน์อยากให้เราทำไหมแต่เรามีเวลาทำเฉพาะเสาร์ทิ์นะมันอาจจะไม่ได้เร็วแบบว่าวันเดียวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็บางทีเนี่ยถ้าเกิด มีดีมาแล้วเขาก็ไม่ได้รีบอะไรผมก็คิดว่าเขาก็สามารถที่จะมาจ้างเราได้นะถัดไปเป็นเว็บดีไซเนอร์คนนี้ก็เป็นดีไซน์เหมือนกันแต่เป็นคนดีไซน์เว็บเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนอยากที่จะทําเว็บเยอะแยะมากมายแล้วก็หรือบางทีก็มีเว็บแต่ว่าดูแล้วไม่สวยทําเองไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยก็รับจ้างทําให้เขานะถ้าเรามีความรู้ทางด้านการออกแบบเว็บที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้มีเทมพงเทมเพลตเยอะแยะนะครับก็ก็สามารถช่วยเขาได้ อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นหลายคนพอพูดถึงชื่อนี้อาจจะดราม่าหน่อยแต่ว่าผมว่ามันมีประโยชน์คือมันมันขึ้นอยู่กับคนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงวิชาชีพเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดก็คือไลฟ์โค้ชนะครับไลฟ์โค้ชก็คือผู้ให้คำปรึกษา,าด้านชีวิตนั่นแหละนะนะนะจริงๆเราสามารถที่จะทำไลฟ์โค้ชได้ถ้าเราไปเรียนมานะครับแล้วเราไปช่วยทำให้คนมีกำลังใจมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่านั้นก็ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถทำได้นะ ถัดไปคืออ e ีคอมเมิร์ซรีเซลเนะอีคอมเมิร์ซคืออะไรคือคือการขายผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับเอาไม่ต้องอะไรมากนะครับเราแค่ไปซื้อของมาขายผ่าน ebay ขายผ่าน amazon หรือจะซื้อของมาขายผ่านเพจของเราก็ถือว่าเป็น e-commerce ล้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ถัดไปเป็นคนทำเฟอร์นิเจอร์อันนี้ถ้าใครเป็นช่างไม้ใครเป็นคนที่มีฝีมือนะครับสามารถที่จะต่อโต๊ะต่อเก้าอยี่ต่ออะไรได้วันเสาร์อาทิตย์ลองลองใช้เวลาแล้วมันเป็นงานงานที่เรารักอยู่แล้วงานที่เราชอบอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าเราก็สามารถที่จะใช้เวลามาสร้างเฟอร์นิเจอร์สวยๆออกแบบดีๆแล้วเผลเพอๆมัานอาจจะขายดิบขายดีก็ได้เนาะก็ก็ว่ากันไปนะครับนะถัดไปคือ เป็น bicycle mechanic อ่านี่คือคนที่ต้องรักกันทำจักรยานเนาะก็อาจจะรับซ่อมจักรยานรับปรับจักรยานแนละเดี๋ยวนี้นะมีคนขี่จักรยานเยอะแยะแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องจักรยานอ่ะผมเอาตัวตัวผมเองเนี่ยผมก็ซื้อจักรยานมาขี่เนาะแต่บางทีจักรยานผมมันก็แบบเสียงดังมั่งยางมันไม่มันยังไงก็ไม่รู้ขี่ลําบากสูบลมแล้วมันก็ไม่เข้าอะไรคือมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,ยอ,ยอะฮะถ้าเรา มีเซอร์วิสนะครับสามารถที่จะไปซ่อมให้เขาได้ที่บ้านเขาหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือในละแวกบ้านเราอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นการสร้างรายได้ที่น่าสนใจนะครับอ่าอีกอันนึงคือโฮมเท h เตอร์อินสตอลเลอร์นะโฮมเทเตอร์ Home คืออะไรโฮมเท h เตอร์ก็คือแบบชุดเครื่องเสียงชุดทีวีในบ้านนะ บางทีเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่หรือคนอายุเยอะนิดนึงหรือไม่ต้องอายุเยอะหรอกบางคนเนี่ยเ็าอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการต่ออะไรพวกเนี้ยพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีใครสักคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมมาเสร็จปุ๊บแล้วคุณจะได้โฮมเทเลเตอร์เทเลเตอร์ที่มันแบบเร์เฟ็กเลยดีเลยเยี่ยมเลยเนี่ยผมคิดว่าคนสนใจนะเพราะมันมาเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยคือแน่นอนเราเรามีทีวีอยู่แล้วเรามีเครื่องเสียงอยู่แล้วแต่เราเราไม่รู้ เสียงมันจะดียังไงต่อยังไงก็อาศัยคนกลุ่มนี้ก็ได้นะครับต่อจากโฮมโฮมเทเ e เตอร์เลยครับคอมพิวเตอร์เซตอัพคอนซัลแทน์คอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากนะเขาก็ไม่รู้ว่าโปรแกรมนั้นจะลงยังไงโปรแกรมนี้จะลงยังไงหรือบางทีลงไปแล้วมันคราชกันโปรแกรมมันแฮงมันใช้ไม่ได้ยิ่งใครมีพวกแบบโปรแกรมเยอะๆบางทีมันก็ลําบากนะครับ ให้คนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วถามว่ามันต้องเชี่ยวชาญระดับโลกไหมไม่ต้องหรอกครับแค่ลงโปรแกรมเป็นฟิกซ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่าแฮนดี้แมนนะแฮนดี้คือสะดวกสบายนะแฮนดี้แมนก็คือรับทำงานเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปในในช่วงวันหยุดนะครับเช่นวันหยุดเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่วยไปซื้อของตรงนั้นตรงนีน้ให้หน่อยอยากกินขนมตรงนั้นตรงน,น,รงนี้อยากได้ของอันน,นี้อันน,น,นี้อันนี้ก็สามารถทําได้เนาะ อีกอันนึงเป็นเป็นอันนี้เมืองไทยอาจจะไม่ได้ทําบ่อยนักนะครับแต่ว่าเมืองนอกผมเห็นในในในหนังเห็นอยู่เรื่อยๆนะ House painter คือ House House painter คือคนที่รับจ้างทาสีบ้านนะครับก็ลองดูครับเผื่อเป็นไอเดียนะครับผมก็อย่างที่บอกนะบางอันมันอาจจะไม่ได้อพลายได้100%นแต่ว่าก็ถ้าพร้อมมีไอเดียได้อะมันก็อาจจะทําได้างที่อาจจะไม่ต้องทาสีทั้งบ้านก็ได้ถ้าเราเป็นช่างสีที่ที่ มีความเชี่ยวชาญก็อาจจะทาสีบางบางส่วนบางที่นะครับต่อจากทาสีก็คือช่างสวนนะทำสวนตัดสวนแต่งสวนต่างๆถ้า,าใครมีความรู้ความสามารถในการแต่งสวนเนี่ยผมคิดว่าแล้วเราเราชอบด้วยไงเราเพลินด้วยไงออกแบบสวนญี่ปุ่นได้สวยออกแบบสวนอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยก็รับรับทำแบบนั้นได้นะครับหรือกว้างกว่าสวนคือ landscape designer เลยนะครับมองพื้นที่ดินแล้วจะวางแผนวางแปลนแบบไหน นะครับหรือในบ้านเนะเราก็เรียกว่าอินเทอร์เนียดีไซเนอร์คือจริงๆชื่อพวกนี้มันเป็นชื่ออาชีพที่บางทีมันเป็นอาชีพของเราอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นอาชีพที่เราทํางานในบริษัทใหญ่อยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นอินเทอร์เนียดีไซเนอร์ของบริษัทอยู่แล้วแต่วันเสาร์ทย์เราก็อาจจะรับจ็อบไปเป็นอินเทอร์เนียดีไซเนอร์ส่วนตัวได้นะครับ หรือเป็นพวก moving business operator คือคนที่คอยช่วยคนย้ายของย,ย้ายเครื่องย,ย้ายอะไรต่างๆซึ่งันนี้มีคนอยากที่จะใช้เซอร์วิสเยอะแยะนะครับหรือใครรักสุนัขเนาะรักสุนักก็เป็น dog trainer ก็ได้นะรับจ้างไม่ใช่แค่เลี้ยงสุนัขเนาะแต่ว่าเป็นการเทรนสุนักบางทีเนี่ยคนซื้อสุนัขมาแพงๆเนี่ยเขาก็อยากให้มันนิสัยดี แต่ความรู้เขาอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนักนะครับก็ไปหาเขาที่บ้านเลยครับเทรนให้ถ่ายเป็นที่เป็นทางเทรนให้เชื่อฟังคำคำพูดของเจ้าของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีบางคนนะครับอาจจะเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้อยู่ใช่ไหมแล้วแหมจะไปเที่ยวเนี่ยสุนัขก,ก็เยอะ ใครจะให้อาหารลำบากก็เป็นพวก pet sitter เนาะไม่จำเป็นต้องเป็นสุนัขนะครับเป็นเป็นอะไรก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเป็น pet sitter ก็คือคนที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้เราเวลาเราไม่อยู่บ้านนะหรือไม่มีสัตว์เลี้ยงแหละแต่เราไม่อยากทิ้งบ้านไว้ก็เป็น house sitter นะ์น house sitter ก็มาช่วยดูแลบ้านให้นะครับแต่แน่นอนไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องมี c r e d e n ชี a ลเนาะว่าเราไม่ใช่ขโมยเราน่าเชื่อถือนะหรือใครชอบเด็กเนาะ baby sitter ก็ได้นะ ช่วยรับเลี้ยงเด็กต่างๆนะครับก็สามารถทําได้สําหรับคนฟังที่เป็นนักศึกษานะครับอันนี้เป็นอาชีพพิษเลยนะคือตนะิวเตอร์เนาะเราเก่งเลขใช่ไหมก็ไปติวนักศึกษาคนอื่นหรือไปติวนักเรียนมอปลายที่จะสอบเข้าอ่าอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้เวลาในการในการอะไรนะครับอสอนเขานะครับก็ก็ง่ายๆจะสอนเป็นรายบุคคลจะสอนเป็นรายกลุ่มก็ได้นะครับผมก็พยายาม เอาไอเดียที่มันหลากหลายมามาแชร์ให้กับทุกท่านฟังนะครับจริงๆมันถ้าจะพูดมันคงพูดไม่หมดหรอกมันมีเยอะแยะมากมายนะครับคอนเซปต์ Concept ของมันกนะ็คือเราลองเริ่มต้นง่ายๆเราอย่าไปเริ่มต้นให้มันยาก,ยากๆหรือว่าต้องไปใช้เงินลงทุนใหญ่อเมืออย่างที่ผมยกตัวอย่างเมือ่อกี้ เราอย่าเป็นติวเตอร์เนี่ยอย่าเพิ่งไปเปิดตึกแบบรับสอนติวทั้งหมด20คลาสอะไรเงี้ยมันใหญ่เกินไปนะครับเราแค่บอกว่าเราเราเปิดรับติวกลุ่มหนึ่งก็ได้3มคน5คนก่อนนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งมันเกิดเอ้ยโอ้โหคนมันติวกับเราแล้วสอบติดแล้วเขาบอกว่าโอโ้พี่คนนี้เก่งมากเลยเริ่มมีลูกศิษย์เข้ามาเยอะเวลาเราเริ่มเต็มเราอาจจะต้องเริ่มขยับขยายค่อยว่ากันไปนะผมค่อยค่อย ออาไม่ใช่ผมค่อยๆผมชอบคอนเซ็ปที่ค่อยๆเริ่มมากกว่าคอนเซ็ปที่จะแบบว่าตุ้มเดียวแบบลงทุนเยอะแยะมากมายแล้วเอาเอาแม้กระทั่งตัวเราเรายังไม่รู้เลยครับว่าหนึ่งดีมานจะมีไหมและ2ว่าเอาจริงๆเราชอบมันจริงจริงจังแค่ไหนบางคนเนี่ยคิดว่าชอบนะแต่พอทําเริ่มทําจริงๆอาจจะมีประเด็นว่าเออฉันไม่ได้ชอบขนาดนั้นฉันชอบแค่เป็นงานอดิเรกมันไม่ใช่งานอดิเรกทุกงานที่จะมาเป็นวิกแอนด์องเทอร์เปเนอร์ได้นะครับ ก็เอามาฝากนะครับสำหรับอัอนอื่นๆท่านลองไปอ่านเองนะครับมันมาจากบทความที่ชื่อว่า50 Week End Business Idea s นะครับเขียนโดยคุณแอนนี่พิลลอนนะจากเว็บไซต์ Small Business Trends นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งตอนนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ No pardon story A life changing story.